ดีครับหนึ่งนะครับผมจะเป็นนักวิรุณนะครับคนนี้แต่งตัวตามสบายนะครับเพราะว่าไม่มีเสื้อสูทอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีไทอยู่ที่บ้านแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะทำงานอยู่เบื้องหลังเราเห็นในตลาดทรัพย์เนี่ยมีบริษัทมหาชนอยู่ประมาณ500กว่าแห่งทุกแห่งก็จะมีบอร์ดของเขาอยู่นะครับบอร์ดนั้นก็คือเป็นบอร์ดทางการนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการสักครึ่งบอร์ดอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นนะฮะเจ้าของกิจการส่งคนไปนั่งนะฮะแล้วก็เจ้าของกิจการไปนั่งสักตำแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งนะแต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยนะในตลาดทรัพย์ทั้งหลายบริษัทมหาชนทั้งหลายเนี่ยเราจะมีบอร์ดที่สองบอร์ดที่วางกลยุทธ์บอร์ดที่กลุ่มบริษัทจริงๆนะอยู่อีกบอร์ดอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็จะลงมติแล้วก็ส่งไปให้บอร์ดข้างหน้าลงมติอีกทีนะฮะผมส่วนใหญ่จะอยู่บอร์ดที่สองนะฮะนั่นก็จะไม่ค่อยมีตัวตนอยู่ในระบบเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไปเซิร์ชใน Google นะฮะก็จะเห็นตัวตนผมอันเดียวที่ถูกบังคับให้ขึ้นไปนั่งเป็น CEO ของบริษัทบิทเทลนะมหาชนจำกัดนะถ้าสุดเซิร์ชใน Google ปัจจุบันนะพวกเราทำธุรกิจอะไรพวกเรามีหน้าที่เทคโอเวอร์บริษัทที่มันจะเจ๊งแล้วนะครับเอามาเรียกเอามาฟื้นฟูมันนะฮะแล้วก็กลับไปซื้อขายได้ในตลาดทรัพย์ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าขายต่อนะฮะขายต่อเราฟื้นฟูมันสักพักหนึ่งแล้วเราขายต่อหน้าที่ฟื้นฟูก็คือว่าทำยังไงได้ให้มันมีธุรกิจที่สามารถกลับมาให้เร็วที่สุดนะฮะจากศูนย์บาทเนี่ยนะฮะต้องวิ่งขึ้นไปเป็นหลักร้อยในปีแรกแล้วก็เป็นหลักพันในปีต่อไปก็หน้าที่เราก็ใส่นั้นเข้าไปนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นหมวกใบหนึ่งที่สวมอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะบอกเทคนิคว่าเวลาเราไปฟื้นฟูบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราทำยังไงยอดขายมันวิ่งได้เป็นร้อยล้านภายในปีแรกนะครับแล้วก็วิ่งเป็นพันล้านในปีที่สองที่สามอีกด้านหนึ่งนะฮะของผมก็จะมีบริษัทส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ดูแลมันอีก5-6บริษัทที่เป็นเจ้าของเอง 100% นะครับนะบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทอินโดแคร์ประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าแม่และเด็กอ่อนก็คือขายสินค้าสำหรับแม่เลี้ยงลูกนะฮะนะบริษัทนี้บริษัทเล็กๆมากนะฮะเรามีคนแค่25คนเรามีคน25คนมีเซลล์อยู่8คนนะฮะมีแบ็คออฟฟิศอีก17คนนะฮะรวมผมด้วยนะฮะรวมผมด้วยก็25คนนะฮะมีแบ็คออฟฟิศ17คนเรามีทีมจัดของอยู่แค่6คนเท่านั้นนะฮะนอกนั้นก็จะมีทีมแบ็คอัพเกี่ยวกับการขายมีทีมบัญชีมีทีมจัดซื้อนะมีธุรการขายอยู่ 3-4 คนเยอะหน่อยเพราะว่าต้องดูแลเซลล์8คนบริษัทเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะฮะยอดขายปีละ200กว่าล้านนะครับการใช้คนแค่25คนเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเราทำยังไงนะฮะเราไม่มีรถยนต์สักคันนึงนะครับเราไม่มีรถขนส่งเราไม่มีคนขับรถเราไม่มีเด็กติดรถนะฮะเราทำธุรกิจแบบสมัยใหม่นะครับเรามีขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยนะฮะแต่หลักๆเราค้าส่งนะเราค้าส่งเราขายผ่านโลตัสบิ๊กซีนะเรามีลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย500กว่ารายที่เป็นเบบี้ช็อปแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเราทำกันยังไงตัวหนึ่งผมก็จะทำเกี่ยวกับพวกเคเบิลทีวีไอ้พวกเคเบิลใหญ่แก้วจำไหมครับเราเป็นสับหลังให้กับ AF True Dtac พวกนี้นะในการซ่อมดูมาในการทำให้สัญญาณพวกโทรศัพท์พวกคุณเนี้ยยังใช้ได้ตามปกตินะฮะอันนี้เป็นธุรกิจอันนึงอีกตัวหนึ่งผมทำโรงงานเกี่ยวกับทางด้านจะบอกว่าสารเคมีก็เรียกว่าสารเคมีนะฮะก็เช่นพวกน้ำยาล้างพื้นน้ำยาล้างจานนะรวมถึงน้ำของนะครีมนวดผมยาสระผมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีแบรนด์ตัวเองนะอันนี้สถานะนี้คือเป็นบริษัทที่ทำ OEM อย่างเดียวนะฮะ
ยอดขายตรงนี้ปีนึงเรามีคนงานรวมกันแล้วอยู่ประมาณ37คนนะฮะ37คนนะรวมทุกอย่างเลยนะฮะยอดขายตัวนี้เนี่ยนะ300กว่าล้านนะเข้า OEM อย่างเดียวนะฮะไม่ว่าแบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็ดไม่ว่าจะเป็นที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทีมของ Lion ทั้งหลายเนี่ยมีตัวนึงที่เราถ้าคุณสามารถเซิร์ชFacebook ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งชื่อน้ำหอมมาดามฟินนะฮะใครเคยใช้หรือว่าใครเคยเจอนะฮะมาดามฟินน้ำหอมจอมยั่วนะฮะน้ำหอมจอมยั่วเจ้าของเขาคือคุณทรายที่พิซซิโร่นะครับเราทำส่งเขาอยู่นะฮะเขาขายขวดละประมาณหน้าเฟซเนี่ยเขาขายขวดละ1,900แต่ว่าเขาส่งเขาขายจริงก็คือลดครึ่งราคาอยู่ที่900บาทนะครับเราทำให้เขามาปีนี้ขึ้นปีที่4แล้วนะครับ3ปีปีนี้ยอดขายตกลงนะปีตั้งแต่ปีที่แล้วแหละยอดขายตกลงปีแรกๆที่ยอดขายขึ้นสูงๆเนี่ยนะพวกขายผ่าน Facebook อย่างเดียวนะเขามีเพจอยู่ 2-3 เพจอันนี้เราไม่ได้อัดเทปบอกเขาไม่อัดเทปนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะลบช่วงนี้ทิ้งเขาไม่ได้เสียภาษีอะไรนะฮะถ้าขายเดือนหนึ่งเขา10ล้านบาทนะฮะ10ล้านบาทขายผ่านเพจอย่างเดียวนะฮะขายหมื่นกว่าขวดต่อเดือนนะฮะเราส่งให้เขาปีนึงไงเราส่งให้เขาเจ้าขายเขาปีนึงเกือบยี่ให้200กว่าล้านนะฮะประมาณ100กว่าล้านเท่าทีเนี่ย100กว่าล้าน130 140ล้านประมาณเราส่งให้เขาปีนึงประมาณ20กว่าล้านก็มีกำไรเหลืออยู่นะเอาเฉพาะเหลือส่วนต่างเนี่ยก็ประมาณสัก8 780ล้านนะแต่780ล้านไม่ได้เหลือทั้งหมดนะในการขาย10ล้านได้ในการขาย10ล้านต่อเดือนได้เนี่ยเขาขายผ่าน Facebook อย่างเดียวเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว Facebook ยังเป็นระบบที่ยังไม่ล็อกระบบเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะเราทิ้งไปสักร้อยนึงเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะทิ้งไป 1,000 นึงก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแต่สมัยก่อนร้อยนึงมีผลร้อยนึงมีผลในการให้คนเห็นเพจของเรานะครับน้ำหอมจอมยั่วเนี่ยเขาโฆษณาวันละเท่าไหร่วันนึงเนี่ยทุกวันเนี่ยใช้บัตรเครดิตรูปเพื่อโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยเพื่อให้ยอดขายได้10ล้านกว่าเนี่ยรู้ไหมโฆษณาวันเท่าไหร่ไม่ทายนะไม่ทายเขาโฆษณาวันละแสนครับแสนกว่าประมาณแสน2ถึง1,500,000นะเดือนต้องใช้ค่าโฆษณา4ล้านกว่าบาทถึงจะได้ยอดขาย10ล้านบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยขายของผ่านออนไลน์ก็ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ยอดเองนะครับไม่จริงหรอกคุณเห็นเจ๊น้ำดินะฮะไลฟ์แอปตายนะฮะยอดขายสักเท่าไหร่มันไม่มีจริงนะครับนะคนที่รวยจากออนไลน์นั่นคือรู้จักลงทุนเป็นรู้จักโฆษณาเป็นแล้วโฆษณาเขาไม่ต้องโฆษณาแบบหยอดวันละร้อยอย่างเงี้ยวันละร้อยวันละพันไม่ได้เรื่องนะถ้าคุณถ้าอย่าย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วถ้าใครกล้าสามารถโฆษณาวันละแสนเนี่ยเขาจะได้ยอดขายเนี่ยวันละหลายแสนนะครับยอดขายเดือนนึงเป็น10กว่าล้านแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะต่อให้คุณหยอดไป 100,000 นะฮะเดือนนึงคุณอาจจะได้แค่ 4-5 ล้านบาทเท่าทุนกับที่คุณโฆษณาไปนะเพราะไอ้ตัวระบบภายใน Facebook มันเปลี่ยนนะทางภาษาทางดิจิตอลเราเรียกกันว่ามันล็อกเลยที่มันเปลี่ยนมันนะถูกล็อกเกือบเยอะละนะนั่นคือคุณโฆษณาไปเพจของคุณจะวิ่งไปหาคนที่เป้าหมายที่คุณได้เนี่ยน้อยลงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาถูกฟ้องที่อเมริกานะฮะเขาถูกฟ้องทั้งที่ยุโรปและที่อเมริกาว่าคุณละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนเล่น Facebook มากเกินไปนะฮะนั่นก็คือว่าสมัยก่อนเมื่อ 3-4 ปีแล้วก็จะเห็นเราหมดว่าเราไปดูอะไรเราสนใจอะไรนะฮะเราสนใจอะไรเราดูอะไรนะฮะเราไปแอบดูอะไรเราไปเซิร์ชใครนะฮะเขาจะเก็บข้อมูลเราหมดแล้วก็เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวเราด้วยนะ
วลาเราโพสต์รูปรับปริญญาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเรารับปริญญางั้นใครที่ขายของเกี่ยวกับปริญญาจะวิ่งมาหาเราเต็มเลยเราโพสต์รูปลูกเนี่ยที่แรกเกิดปุ๊บเนี่ยเขาจะจับเลยว่าอีคนนี้เพิ่งมีลูกละงั้นสินค้าเด็กจะถูกวิ่งมาหาเขาอย่างเยอะแยะไปหมดนะเขาดูทุกอย่างทั้งรูปทั้งพฤติกรรมการสอนนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ดำเนินเป็นพิธีกรที่โด่งดังแล้วเป็นสวด้วยอาจารย์นั่นนี่ผมไม่บอกเรื่องนะฮะมีวันหนึ่งอาจารย์เขาก็แคปหน้าจอเขานะฮะขึ้นมาบนเฟซบุ๊กบนเฟซบุ๊กแล้วก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมเพจฉันมีแต่ภาพผู้หญิงเปลือยวิ่งมาเยอะแยะอะไรเงี้ยวิ่งมาบ่อยมากนะเฟซบุ๊กเป็นอะไรเนี่ยนะฮะก็มีคนไปคอมเมนต์ต่อว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่ไลฟ์หรืออาจารย์ไม่สอนเนี่ยมันจะไม่มาหาอาจารย์เด็ดขาดเลยครับสุดท้ายอาจารย์ท่านนั้นเขาประกาศเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปทั้งหมดนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะหลังจากพักผ่อนที่โคราชนะครับนะแล้วก็ยังออนไลน์มาออกรายการวิทยุออกรายการโทรทัศน์เป็นบางครั้งนะอาจารย์โอเคนะก็ให้ประโยชน์ได้ดีนะครับโอเคเรามาตรงนี้ครับนะฮะส่วนหนึ่งผมนำสินค้าเข้าจากเมืองจีนมาขายเนาะนะครับคุณเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้นี่คือตัว PowerPoint นี่คือตัว Pointer ที่สามารถชี้ได้สามารถเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้มีกล่องนี้มีกล่องเก็บมันด้วยนะที่เป็นหนังเทียมนะฮะมีไวเลสรับอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ้ตัวนี้ผมใช้มาเกือบ5ปีแล้วแต่ผมไปเซ็นเจอร์ทุกปีผมก็จะซื้อของที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเนี่ยที่เป็นพวกเครื่องมือสื่อสารอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันแปลกๆมาใช้นะฮะมีตัวที่เราสามารถผมว่าแม่บ้านอยากจะใช้กันเยอะนะฮะมีตัวที่มันเป็นรูปคล้ายๆคุมคล้ายๆกุญแจรถแต่มันบางกว่าเล็กๆนะครับสามารถเอาซิมใส่เข้าไปได้นะครับซิมใส่เข้าไปซื้อซิมสักตัวนึงใส่เข้าไปนะฮะโทรศัพท์ตัวนี้จะออนไลน์24ชั่วโมงใส่ซิมเลยไม่ต้องโทรหามันนะมันจะคล้ายๆเป็นวิทยุติดตามตัวในรถถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสามีคุยกับใครนะฮะ เราโทรเข้าไปหามันได้บ่อยๆนะฮะโทรเข้าไปหามันได้บ่อยๆแล้วมันจะรับในตัวมันเองแล้วมันจะไม่มีเสียงตอนรับนะฮะมันก็จะฟังได้นะผมก็ซื้อมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าผมก็ซ่อนอย่างดีไม่ให้ภรรยาเห็นนะแล้วก็ไม่บอกว่ามันมีเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะผมว่าตัวนี้ที่เมืองจีนเนี่ยผมซื้อปีกผมซื้อปีกผมซื้อที่เท่าไหร่ครับ99โอ้นี่ยังให้เอา10หยวนนี่มันเพิ่ง50บาทโอ้โหมันดูถูกเข้าไปนะโอ้ยมันมีกล่องหนังด้วยนะมีกล่องหนังด้วยนะ20หยวนก็แพงไปตัวนี้ถ้าคนที่ทำวงการพลาสติกจะรู้ว่ามันทำจากพลาสติกนะแล้วก็มีหลายชิ้นส่วนมากถ้าเราเป็นคนที่ฉีดพลาสติกเราจะรู้ว่าไม่ต้องโปะเปิดโมนี่กี่โมกว่าจะได้มันมารวมทั้งโมตัวที่มันเป็นไวเลสที่รับอยู่ด้วยนะครับตัวนี้75บาทครับ15หยวนนะฮะ75บาทนะฮะมันจีนเป็นถ้าคุณได้มีโอกาสที่ค้าขายกับเขานะฮะเขาเป็นเมืองที่มหัศจรรย์มากนะครับนะคุณจะคิดว่ามันมีของถูกแค่ราคา20บาทที่มันขายทุกอย่าง20บาทนะไอตัว20บาทก็มหัศจรรย์แล้วถูกไหมคุณเห็นไหมกะละมังใบเบอร์เริ่มเพิ่ม20บาทต่อให้ฉีดที่เมืองไทยต้นทุนก็ไม่ได้20บาทต่อให้ฉีดที่เมืองไทยแต่ที่เมืองจีนก็นำเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศไทยไปนะปตท.ก็ขายเม็ดพลาสติก TPI โพลีนก็ขายเม็ดพลาสติกให้กับที่จีนแต่เขาทำไมทำต่ำกว่า20บาทได้นะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ดีนะเขาเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกได้โดยที่ยังไม่ตกสักดวงนะฮะเรามองว่าเกาหลีก็มีซัมซุงนะฮะญี่ปุ่นโอ้โหมีรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อนะครับมีโซนี่มีพานาโซนิก
นะแต่ญี่ปุ่นกับเกาหลียังไม่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรบนรอบโลกได้นะเกาหลีพยายามส่งถึง2ครั้งนะฮะตกทั้ง2ครั้งนะฮะอินเดียพยายามส่งนะฮะก็ 2-3 ครั้งนะฮะยิงออกนอกวงโคจรบ้างนะฮะแล้วก็ตกบ้างนะฮะมีไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถส่งตัวดาวเทียมขึ้นไปโคจรบนโลกได้นะฮะแล้วไม่ตกนะฮะนี่คือเทคโนโลยีของเรานะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะจีนส่งยานอวกาศบินอ้อมดวงจันทร์ไปลงด้านเราเห็นดวงจันทร์ทุกวันเนี่ยเราเห็นด้านเดียวถูกไหมฮะอีกด้านนึงเป็นด้านมืดเพราะว่าเวลามันหมุนมาเจอกับเราเนี่ยนะครับเราจะเจอด้านสว่างมันตลอดเวลานะครับเราจะเจอด้านที่เราเห็นมันตลอดเวลาอีกด้านนึงเราไม่มีโอกาสนะเขาบินอ้อมไปด้านที่คนมองไม่เห็นแล้วก็ไปลงนะฮะคุณรู้ไหมนั่นคือเขาทดสอบอะไรเขาทดสอบแบตเตอรี่ของเขาว่าเมื่อไม่มีแสงเพราะว่าพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยหนึ่งมันวิ่งด้วยพลังงานนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันยังอาศัยแสงอาทิตย์ในการรับแสงอาทิตย์แล้วก็ให้แบตเตอรี่มันทำงานนะฮะเขาทดสอบว่าแบตเตอรี่เขาทนทานได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เขาแอบทดสอบนะฮะแล้วนี้อีก 4-5 ปีข้างหน้าคุณจะเห็นรถที่เป็นไฟฟ้าจากจีนตีตลาดญี่ปุ่นและตีตลาดอเมริกาทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตีตลาดเมืองไทยนะฮะอีก 4-5 ปีข้างหน้าคุณจะเห็นรถไฟฟ้ามันจะเหมือนกล้องดิจิตอลนะฮะที่ทำลายกล้องฟิล์มทั้งหมดแล้วมันก็จะเหมือนสมาร์ทโฟนที่ทำลายกล้องดิจิตอลทั้งหมดนะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตอนนี้จีนมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า5ล้านคันที่ใช้งานบนถนนแล้วจริงๆนะฮะถ้าใครมีโอกาสได้วิ่งไปกรุงเทพผ่านช่องผ่านสุวรรณภูมิบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นรถแท็กซี่ที่เป็น EV ที่เป็นรถไฟฟ้าวิ่งอยู่แล้วนะฮะวิ่งอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ในเมืองเข้ามาส่งที่สุวรรณภูมิเพราะมันสามารถชาร์จต่อ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ200กิโลวิ่งแบบสบายๆนะฮะถ้ามานครสวรรค์ถ้าใช้มันเนี่ยแต่ก็ชาร์จแค่2ทีก็ถึงนครสวรรค์ได้นะฮะแต่ถ้าแบบเต็มๆอาจจะเสี่ยงหน่อยนะมาจอดดับคาก่อนขึ้นสะพานได้นะที่200กิโลนะครับเราจะเห็นแบบนั้นจริงๆนะฮะนั้นเราคิดว่าเราปรับตัวได้หรือยังนะฮะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนครับทุกวันนี้คุณถามตัวเองไหมว่าคุณมาทำธุรกิจเพราะอะไรนะฮะบางคนมาสานต่อครอบครัวนะฮะคุณพ่อทิ้งเอาไว้นะครับคุณพ่อทิ้งเอาไว้นะฮะรุ่นน้องที่สนิทผมในนครสวรรค์น่าจะรู้จักที่คุณพ่อเขาทำขนส่งแล้วเพิ่งเสียไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะเจ้าเบนซ์นะฮะแล้วน้องสนิทเลยนั่งคุยกันนะครับคุยกันบ่อยๆนะครับนะฮะก็ต้องขึ้นมาสานต่อครอบครัวนะอาทิตย์แรกๆเนี่ยโทรคุยกันพี่ทำไงเนี่ยนะฮะกรรมการก็ไม่ได้เป็นนะที่แบงก์ก็ไม่มีชื่อผมเลยนะฮะต้องทำยังไงบ้างนะก็คุยกันก็ยังแนะนำกันนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าอยากแสดงศักยภาพตัวเองนะฮะแดงอยากแดงอยากเป็นแดงว่าตัวเองอยากแสดงว่าตัวเองมีความสามารถนะสามารถดูแลธุรกิจของตัวเองได้สามารถมีสามารถเลี้ยงคนได้สามารถดูแลคนได้นะบางคนอยากมีอิสระไม่อยากมีหัวหน้านะฮะบางคนอยากรวยบอกว่าทำธุรกิจแล้วมันรวยไม่รู้รวยจริงหรือเปล่านะฮะมันรวยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะมันรวยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแต่ผมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยตรงกับพวกเรามากที่สุดคือและกว่าครึ่งหนึ่งกูไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทางไปถูกบังคับให้ต้องมาทำมาหากินแบบนี้ถูกบังคับให้มาขายของนะฮะถ้ามีโอกาสได้เป็นได้ทำงานประจำได้ทำงานประจำนะฮะก็จะทำงานประจำกินเงินเดือนดีกว่าคุณว่าคนกินเงินเดือนรวยไหมคุณกินเงินเดือนจริงๆรวยไหมเฮ้ยไม่ใช่น้องสาวผมเป็นเภสัชจบเภสัชนะครับนะปัจจุบันทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นคนไทยนี่แหละแต่อยู่ทำงานบริษัทยาแล้วก็ถูกส่งตัวไปข้ามประเทศ
ทุกนี้ก็มีเงินเก็บอย่างเดียว60ล้านใช่เพราะว่าก็มีเขามีเงินเดือนที่นะประมาณ 5-6 แสนบาทต่อเดือนนะฮะบางจุดเขาได้เป็นล้านผมมีพี่น้อง10คนพ่อแม่ผมสอนผมทำธุรกิจตั้งแต่ผมอยู่ม.3 ม.4 ม.3 เนี่ยผมต้องขึ้นรถกระบะขับรถไปส่งผ้านะที่บ้านมีการเมนนะส่งผ้าให้กับประโยชน์นะที่บ้านมีรับเหมาก่อสร้างนะเราเป็นเจ้าแรกที่ทำบ้านให้กับแดนแอนเฮาส์นะครับเจ้าแรกที่เป็นซัพพลายเออร์ชุดแรกที่ทำบ้านให้แดนแอนเฮาส์นะฮะเรามีภัตตาคารนะครับเรามีอู่แท็กซี่นะครับตอนผมเรียนได้ใบขับขี่แล้วนะฮะผมเนี่ยแอบไปขับแท็กซี่ในกรุงเทพบ่อยแต่ว่าเป็นแท็กซี่ที่มีมิเตอร์นะฮะตอนอยู่ปีหนึ่งนะฮะจูนี่ลิเวอร์ที่บ้านจะเป็นพวกที่คุณพ่อจะสอนพวกเราให้อ่านหนังสือนะคุณพ่อเป็นคนจีนมาจากคนจีนแท้ๆคุณแม่ก็มาจากคนจีนแท้ๆนะครับมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อมาตั้งแต่ 7-8 ขวบคุณแม่นี่มาตั้งแต่แบบ 3-4 ขวบในแบบบอกว่าขึ้นเรือมาก็แบบไล่มาเราเป็นคนจีนแท้ๆเลยนะแต่ว่าสัญชาติไทยทั้งหมดแล้วนะครับตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ผมเรียนบัญชีที่ธรรมศาสตร์นะยูนิลิเวอร์ประกาศหาตัวแทนจำหน่ายไอติมวอลไอติมวอลเข้ามาเมื่อปี2728นะฮะไอติมวอลเข้ามาเนี่ยเขาประกาศหาศูนย์ที่จะบริหารที่เป็นรถขี่แบบเห็นไหมไอติมวอลเข้ามาแรกยังไม่มีมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถถีบเป็นซาเล้งที่พ่วงไอติมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ส่งไปตามวิ่งออกขายตามหมู่บ้านต่างๆนะครับการเป็นศูนย์ก็คือการตั้งห้องเย็นแล้วสต็อกของแล้วก็จัดของลงรถให้กับพวกสับล้อมาขี่ออกไปนะครับกลับเข้ามาเราเช็คสต็อกการตัดยอดแล้วเขาก็รับไป 25% จากที่เขาขายนะครับไม่ได้หนีไม่มีใครหนีไปไหนเลยเพราะสมัยก่อนมันเป็นรถถีบอยู่หนีแค่หนีได้ไม่ไกลนะครับหนีได้ไม่ไกลแล้วทั้งเต็มคันนั้นเนี่ยมันก็เพิ่งจะ 2-3,000 บาทถ้าหนีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะครับเราเป็นศูนย์เราผมเดินก็ไปหายูนิลิเวอร์ตอนถูกสอนอย่างนี้นะเราเดินไปหายูนิลิเวอร์แล้วคุยกับเขาว่าเอ้ยที่บ้านมีที่ดินอยู่ที่นนทบุรีกับอยู่ที่บางกะปิผมอยากเป็นศูนย์อย่างเงี้ยที่คุณประกาศทางหน้าสื่อพิมพ์ไทยรัฐเราได้มา2ศูนย์นะเราได้ศูนย์นนทบุรีศูนย์บางกะปินี่คือทำธุรกิจทุกอย่างนะฮะนะแต่สิ่งที่นั่นคือตอนจบบัญชีที่ธรรมศาสตร์คือผมบอกทางคุณพ่อแล้วว่าผมเรียนบัญชีให้นะฮะทำบัญชีให้ที่บ้านทั้งหมดนะเลือกมาสายนี้ให้แต่ผมขออนุญาตที่จะออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกนะออกประสบหาประสบการณ์ข้างนอกคนเดียวในบ้านที่ออกมาก่อนนะผมได้งานแบงก์ปูนซีเมนต์ไทยได้งานแบงก์ซีพีนะผมเป็นยังเป็นรุ่นที่คุณธนินดูโมเฮงไงสัมภาษณ์ผ่านกันหมดแล้วสุดท้ายต้องเข้าที่ห้องคุณธนินเสกโกนะฮะแล้วก็มีสินแสอยู่สองครับสองคนนั่งประกบอยู่นะฮะเดินเข้ามาก็จะแค่ทักว่าจะเริ่มงานเมื่อไหร่คืออย่างเงี้ยแสดงว่าเราผ่านแล้วโมเฮงผ่านนะฮะก็คือเขาจะบอกหรือว่าก็จะถามจะเริ่มงานเมื่อไหร่จะมาทำงานยังไงนะฮะผมก็นั่งรถเมล์มานะเริ่มงานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เริ่มกับ CP นะผมไปทำงานปูนมาอยู่8เดือน CP ก็ตามตัวอยู่นั่นแหละโมเฮ้งผ่านมันนึกมาทำงานโมเฮ้งก็ผ่านมันนึกมาทำงานสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำงาน CP ผมเป็นทีมที่นั่งอยู่ติดกับบอร์ดก็คือว่าเรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้บอร์ดประชุมย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราทำงานแบบนั้นนะตั้งแต่ตึกถ้าคุณรู้จัก CP ตึกCP เริ่มที่ตึกตอกจันทร์แล้วก็มาอาคารรวิทนะฮะแล้วก็ขึ้น CP Tower นะครับเราอยู่รุ่นแรกๆรุ่นที่แบบกำลังก่อร่างสร้างตัวนะฮะทำงานประจำก็รวยได้นะฮะรวยได้เป็นเดือนผมขึ้นแสนเนี่ยผมทำงานแค่ 3-4 ปีนั่นเองนะคุณคิดดูเมื่อกลับไปเมื่อ25-26ปีที่แล้วเดือนผมเริ่มขึ้น 100,000ตอนนั้นเนี่ย 100,000 เนี่ยเทียบกับซื้อทอง 4,000 บาทนะไม่ได้ซื้อทอง5บาทได้เหมือนทุกวันนี้นะ 4,000 บาทใน 100,000 เนี่ยซื้อทองได้เท่าไหร่นะเกือบเท่าไหร่แสนหนึ่งนะปี2เกือบ25บาทเกือบ25บาทเทียบกับ
เทียบกับ4บาทในปัจจุบันนะฮะไม่กระสีนะฮะเดือนผมตายละ2 3แสนเนี่ยเมื่ออายุสัก30กว่าก็ 2-3 แสนอย่างผมนั่งดีเทลเนี่ยว่านั่งดีเทลเนี่ยเพื่อที่เขาจริงๆเราไม่อยากนั่งนะทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเขาดีเทลปกติเราฟื้นฟูเนี่ยบริษัทมันยังมีธุรกิจเหลือแต่บริษัทมันยังมีธุรกิจเหลือแต่ดีเทลเนี่ยนะฮะรู้จักดีเทลเนี่ยดีเทลขายโทรศัพท์มือถือตอนที่เขารุ่งเรืองเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นบริษัทขายมือถือที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเพราะเขาเป็นตัวแทนของโนเกียแต่สิ่งที่เขาพลาดคือเขาไม่สามารถเป็นตัวแทนของ Apple ได้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของ Samsung ได้นะเขาก็เลยพลาดนะทำให้บริษัทมันล้มละลายนะเพราะว่าไม่มีช็อปไม่ Apple กลายเป็นแบบถ้าคุณเป็นซาปัวซีปัวเนี่ยคุณขายไม่ได้กำไรหรอกนะมือถือคุณว่ากำไรแล้วจริงๆเท่าไหร่มือถือกำไรไม่ถึง 5% นะครับมือถือกำไรถ้าขายมือถือกำไรไม่ถึง 5%แล้วคุณเห็นเลยตู้ที่อยู่ตามห้างมันถึงเจ๊งหมดใช่ไหมตู้ที่อยู่ตามห้างใช่ไหมตัวแทนจำหน่ายก็เจ๊งแทบหมดสุดท้ายมันไปอยู่ที่มือโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ขายได้เพราะเขาขายแอร์ไทม์มาด้วยใช่ไหม AIS True Dtac ทำไมเขาขายได้แม้จะกำไรแค่ 2% 3% แต่เขากำไรจากที่คุณใช้อากาศใช้เบอร์โทรเขาแค่นั้นเองอยู่นะครับเขาอยู่ได้เขาชดเชยซึ่งกันและกันนะฮะนั่นเป็นอะไรทำจริงๆทำงานประจำก็รวยได้ถ้าเราทำเป็นเราคิดเป็นแล้วเราไต่เต้าเป็นนะฮะนะเราไต่เต้าเป็นนะฮะผมไม่เกี่ยวผมไม่ยุ่งธุรกิจทางบ้านเลยนะธุรกิจทางบ้านเนี้ยก็กระจายให้กับพี่น้องแต่ละคนนะฮะเราก็ไม่ได้ยุ่งอีกนะฮะแต่ว่าเราดูแลบัญชีให้ตรวจสอบบัญชีให้นะฮะใช้บริษัทของเราตรวจสอบบัญชีให้ผมมีบริษัทตรวจสอบบัญชีด้วยก็ตรวจสอบบัญชีแค่ทำนะฮะผมมีเงินเก็บจากการทำงานประจำเนี่ยนะฮะหลายสิบล้านบาทซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรสบายแล้วก็เหลือเงินมาทำธุรกิจที่เล็กๆที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนอินโนแคร์เนี่ยทุนจดทะเบียนแค่1ล้านบาทนะแต่เงินกู้กรรมการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะ20กว่าล้านเพื่อให้มันอยู่ได้นะฮะให้มันสามารถค้าขายได้นะถ้าคุณไม่มีเงินทุนได้ขนาดนั้นนะคุณไม่มีสามารถสร้างเป้า200ล้านหรอกนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ตอนช่วงบ่ายว่าเวลาเราทำธุรกิจเราทำยังไงเงินมันจะมาจากไหนนะฮะเงินจากไหนแต่เรียนจบคุณไม่ต้องห่วงนะฮะเราไม่บังคับให้ซื้อของใช่ไหมฮะเราไม่บังคับให้ซื้อของ เดี๋ยวจะมีพวกขายตรงมาเดี๋ยวเรียนกันจบแล้วต้องไปหลังห้องซื้อของนะนะฮะลงทะเบียนกันเท่าไหร่นะฮะไม่มีปัญหาของเราคือเราทำธุรกิจทุกวันนี้นะฮะเราสักแต่ทำคือเราได้สินค้ามาเราก็สักที่จะหาที่มันขายนะหรือว่าเราต้องสานต่อครอบครัวเราก็เอามาลุกทำเลยนะฮะรู้ไหมสักวันหนึ่งมันจะหายไปวงจรธุรกิจเร็วขึ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย500บาทคุณรู้ไหม200-300แห่งกำลังเจ๊งเพราะปรับตัวไม่ทันไม่มีธุรกิจใหม่ๆเสริมเข้าไปนะพวกผมทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือพยายามหาบริษัทเล็กๆที่มันน่าสนใจแล้วเอาไปขายให้กับพวกมหาชนเพื่อให้เขามียอดขายรันต่อไปได้เรื่อยๆนะนี่คืออาชีพของพวกผมส่วนหนึ่งนะวิ่งหาบริษัทที่มันดูแล้วมันดูดีนะคุณไม่ต้องเข้าตลาดคุณเอามาขายเลยนะครับนะฮะขายแล้วแบ่งกันนะฮะถ้าไม่อัดเทปผมจะบอกว่าแบ่งกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเขาอัดเทปอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้ก่อน เขาแบ่งกันยังไงนะฮะสิ่งที่ทำให้พวกเราทำธุรกิจยังไม่ได้ก้าวไกลและมีโอกาสที่จะหายไปจากระบบของธุรกิจก็คือเรื่องจากความคิดก่อนนะพวกเราคิดเป็นไหมคุณเห็นไหมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยทำไมเขาต้องมีฝ่ายวางกลยุทธ์นะมีฝ่ายการตลาดแบ่งคนนะผมทำงานมหาชนเนี่ยผมสบายแต่ผมสบายมากนะผมแค่รวบรวมสั่งให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปคิดตามที่เราอยากให้เขาคิดเสร็จเขารวบรวมข้อมูลที่เขาคิดรวมทั้งการหาข้อมูลเนี่ยแล้วมาป้อนพวกผมแค่เอามาตัดสินใจ
เฮ้ยใช่ทำงานใช่ทำงานไม่ใช่เก็บนะเราจ้างคนแพงๆได้นะฮะคุณเห็นทั้งปตท.ทั้งปูนซีเมนต์ทั้งแป้งทั้งหลายมันยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีคนที่คิดให้มีทีมงานที่คิดให้แต่พอเราเป็น SME เราเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเราจะเป็นโอท็อปก็ตามเราไม่มีคนคิดให้นั้นตัวเราเองเนี่ยแหละต้องเริ่มจากการเป็นนักคิดก่อนนะคิดให้เป็นก่อนว่าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องคิดยังไงนะฮะต้องคิดยังไงนะแล้วทำเป็นด้วยการทำเป็นของธุรกิจก็คือว่าธุรกิจไม่มีอะไรมากธุรกิจไม่มีอะไรมากขอให้คุณจัดการ4-5ด้านนี้ให้จบแล้วต้องจัดการทุกด้านนะนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันเก่งตลาดฉันก็ทำแต่ตลาดฉันไม่สนใจเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจภายในทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณเป็นเจ้าของคนเดียวคุณเป็นเจ้าของไม่กี่คนที่อยู่ในองค์กรเล็กๆขนาดนี้คุณต้องเป็นทุกอย่างในตัวคุณเองธุรกิจคุณถึงรอดได้แต่คุณอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่นักการขายนักการตลาดฉันไม่ใช่นักการเงินฉันไม่ใช่นักบัญชีฉันไม่ใช่ผู้นำที่จะดูแลคนนะฉันไม่ใช่นักวางระบบที่สามารถวางระบบภายในให้มันทำงานสอดคล้องกันได้นะไม่ใช่ทุกอย่างฝึกกันได้ทุกอย่างเรียนรู้กันได้เพียงคุณเปิดใจเปิดสมองที่คุณจะเรียนรู้ธุรกิจไม่มีอะไรทำ5ด้านนี้ให้ครบทำ4ด้าน5ด้านนี้ให้ครบก็คือเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันทั้งวันว่าเฮ้ยตลาดเราจะมองจะคิดยังไงแล้วเราทำยังไงระบบงานล่ะเราต้องทำยังไงนะครับถ้าผมวางระบบงานไม่ได้ผมไม่มีโอกาสมายืนพูดกับคุณตรงนี้นะผมก็จะต้องไปทุกเช้าไปที่บริษัทนะไปนั่งจ้องลูกน้องไปดูมันว่ามันทำอะไรนะไปนั่งเซ็นเช็คพวกคุณยังทำอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมถ้าทำอย่างนั้นคุณก็ไม่โตคุณก็ไม่รอดนะฮะคุณต้องมีโอกาสเดินทางนะฮะคุณต้องมีโอกาสนั่งคิดแล้วก็เดินทางแล้วก็ได้เห็นนะครับนะเดือนนึงเนี่ยผมเข้าบริษัทน้อยมากนะฮะอาทิตย์นึงเข้าอยู่ 2-3 วันนะฮะเข้าอยู่ 2-3 วันนะไม่เดินสายบรรยายช่วย SME ผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะไปดูงานต่างประเทศไม่ได้เที่ยวต่างประเทศแต่ว่าหาโอกาสเที่ยวด้วยแล้วผมก็จะดูงานแฟร์ต่างประเทศว่าเฮ้ยมันมีงานแฟร์อะไรนะแล้วเราก็ไปดูกันไปบินไปเองไปดูเองว่างานแฟร์มีอะไรบ้างอย่างเมืองจีนนี่ปุ๋เลยนะฮะปีนึงเนี่ยไปงานแฟร์ที่จีนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า 4-5 งานนะฮ่องกงนี่ก็ 2-3 งานต่อปีญี่ปุ่นเลยนะฮะเยอรมันอเมริกานะฮะเดือนหน้าจะไปอเมริกาไปทั้ง15วันช่วงสงกรานต์นะไปตั้งแต่วันที่12กลับนู่นน่ะนะกลับนู่นวันที่เกือบสิ้นเดือนนะ25 26นู่นนะฮะเนี่ยนะไปแล้วมันได้อะไรกลับมานะคุณรู้จักสมูทตี้มั้ยสมูทตี้คือเอาน้ำผลไม้ปั่นกับน้ำแข็งเนี่ยเอาผลไม้ปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็ใส่พวกสารเติมพวกวิตามินอะไรเข้าไปเนี่ยนะสมูทตี้คือสิ่งที่นะผมกับเพื่อนๆไปอเมริกาแล้วเจอจัมบ้าจุ้ยจัมบ้าจุ้ยเพิ่งเข้าเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วเองแต่จัมบ้าจุ้ยเกิดที่อเมริกานะฮะตั้งเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะเกือบ20ปีที่แล้วผมไปปี45 46มันก็จะประมาณ18ปีนะฮะเราก็มานะฮะผมมีคอนเนคชั่นอยู่ที่ BTS นะฮะตอนแรกเราคิดจะขึ้นขายบน BTSแต่การทำแผนแล้วโอ้โหต้องมีห้องเย็นต้องมีฝ่ายสต็อกผลไม้ต้องมีนู่นมีนี่อีกเยอะแยะนะฮะแต่สุดท้ายผมคิดทุนสูงไปแล้วเป็นสินค้าใหม่สำหรับคนไทยนะฮะเรายังกินผลไม้ปั่นโดยคั้นน้ำแล้วก็ปั่นน้ำส้มปั่นนะฮะกินโอวัลตินปั่นกินช็อกโกแลตปั่นที่เป็นน้ำปั่นโดยที่ไม่มีเนื้อนะแล้วใครจะกินของเราวะนะแก้วก็แพงนะแก้วนึงต้องตอนนั้นผลไม้ปั่นเราเพิ่งสมัยนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย
ยังกินผลไม้ปั่นที่10บาท15บาทอยู่เลยนะใครยังกินนะแก้วละ50บาทสตาร์บัคก็ยังไม่มานะยังไม่จุดประกายเฮ้ยกาแฟแก้วละ100อย่างเงี้ยนะยังบ้ากินมันอยู่ได้อย่างเงี้ยกาแฟแก้วละ100นะผลไม้แก้วละ100มันจะมีใครกินมั้ยยากนะแล้วก็ดูกระบวนการผลิตกระบวนการต้องเทคนนะสุดท้ายเราทำแผนธุรกิจขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอดีมีคนรู้จักอยู่ที่ทิปโก้นะครับแล้วแผนนี้เข้าไปให้ทิปโก้เพราะเขาพร้อมทุกอย่างเขามีสต็อกผลไม้นะเขามีกำลังที่จะเทคนนะฮะทิปโก้เลยเกิดสควิตขึ้นปัจจุบันเห็นไหมร้านสควิตที่อยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้านะอันนั้นคือสิ่งที่เราให้ความนะฮะขายเขาไม่กี่ล้านบาทหรอกนะฮะได้เงินที่ไปเที่ยวอเมริกาฟรีๆนะฮะได้เงินเที่ยวอเมริกาฟรีๆอ๋อผมมีธุรกิจอีก 2-3 ธุรกิจถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมทำโรงเรียนด้วยนะฮะโรงเรียนสาธิตพัฒนาอยู่ที่กรุงเทพเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกที่ร่วมมือกับสาธิตในระบบนะฮะสาธิตจุฬานะครับทำปีแรกเลยเรามีนักเรียนอยู่ร้อยกว่าคนปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะฮะที่เราทำมานะครับนะมีนักเรียนพันกว่าคนค่าเทอมเราเดือนปีนึงประมาณ 300,000 พันประมาณเกือบ 1,500 นะครับเรามียอดเรามีรายได้จากโรงเรียนเนี่ย400กว่าล้านโรงเรียนเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทนะไม่ว่าจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลนะโรงเรียนยังเป็นอะไรที่น่าทำอยู่เด็กน้อยลงละนะเด็กน้อยลงนะน่าทำทำ 4-5 เรื่องนี้ให้จบได้นะครับทำไมต้องทำบัญชีคุณรู้ไหมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยู่ได้เพราะข้อมูลพวกเราทำงานแล้วอยู่ได้เนี่ยเราอยู่ได้ด้วยข้อมูลยอดขายทุกบาททุกสตางค์เราตีมันออกหมดว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรนะต้นทุนทั้งหมดเราตีมันออกหมดว่ามันประกอบด้วยอะไรค่าใช้จ่ายทุกตัวเรารู้ว่ามันมาจากอะไรบ้างนะครับเรารู้ว่าจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินไม่ซื้อทรัพย์สินนะฮะนี่คืองานด้านบัญชีบัญชีไม่ใช่แค่ทำแล้วส่งงบให้สรรพากรนะฮะไอ้เรื่องวางแผนภาษีเนี่ยนะฮะหรือว่าพูดหยาบๆก็คือโกงภาษีเนี่ยเราทำเป็นนะใครๆก็ทำเป็นแต่ทุกวันนี้คุณจ้างสำนักงานบัญชีเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนพฤษภาเดือนหน้าเมษาพฤษภาเขาจะเริ่มถามคุณแล้วว่าจะเสียภาษีไม่เสียภาษีถูกปะเขาจะเริ่มถามคุณแล้วจะเสียภาษีไม่เสียภาษีแต่คุณไม่เคยเอาข้อมูลจริงๆที่เกิดจากบัญชีภายในคุณมาใช้เลยโชว์หวยทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณสามารถมีระบบแบบ 7-Eleven ผมถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้คุณจะรู้ว่าแต่ละวันคุณขายอะไรไปบ้างคุณไม่ได้ขายอะไรใช่ไหมคุณก็จะซื้อของที่จำเป็นที่ในย่านนั้นเขาอยากจะได้มาขายเท่านั้นคุณก็จะอยู่ได้แต่ทุกวันนี้คุณไม่รู้ว่าไอ้เงินที่คุณเก็บลงแก้งเนี่ยนะวันหนึ่ง 5,000 วันหนึ่ง 10,000 หรือวันหนึ่ง 50,000 เนี่ยมันมาจากสินค้าอะไรบ้างนั้นทางบัญชีข้อมูลมันสำคัญมันช่วยเราได้เยอะนะฮะมันช่วยเราวิเคราะห์มันช่วยเราวางแผนช่วยเราดูข้างหน้าช่วยเราดูข้างหลังที่ผ่านมาช่วยเราอุดรอยรั่วนะเยอะมากนะผมถามจริงเนี่ยคุณทำงานทุกวันเนี้ยคุณขายของทุกวันเนี้ยคุณรู้ไหมเดือนนึงคุณขายจริงๆเท่าไหร่ปล่อยหนี้เท่าไหร่ขายจริงๆเท่าไหร่นะบางครั้งเราไม่ดูเลยนะเราไม่ได้ดูเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะการเงินอีกนะ 95% ของ SME นะตายด้วยการที่ไม่มีเงินที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจจริงๆนะไอ้ 95% ไอ้ผู้ที่ตายไปเนี่ย 95% ของมันคือตายเพราะการเงินนะขึ้นมาก็แหกปากว่ากู้แบงค์ไม่ได้คุณจะกู้แบงค์ได้มันอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่เครดิตของธุรกิจคุณไม่ใช่แบงค์ก็ไม่อยากปล่อยแบงค์อยากปล่อยผมทำงานแบงค์มาผมอยู่ธนชาตินะฮะผมทำงานแบงค์มานะ
ยังแอบออกไปทำงานแบงค์อยู่ 3-4 ปีในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพอดีนะฮะตอนปี39ถึงปี41ไอ้38ถึง41เนี่ยแอบไปอยู่งานแบงค์พอดีนะเป็นรุ่นแรกๆที่ก่อตั้งธนาคารธนชาตินะเนี่ยแบงค์อยากปล่อยแต่คุณทำยังไงให้ธุรกิจคุณให้แบงค์มาปล่อยนะอินโนแคร์เรามีทุนจดทะเบียนแค่1ล้านบาทโอเคยังมีเงินปล่อยกู้จากกรรมการเข้ามาเกือบ20ล้านคุณรู้ไหมเราได้วงเงินแบงค์เท่าไหร่เราได้เงินลงแบงค์เกือบ80ล้านบาทจากกสิกรไทย40ล้านบาทในการซื้อของจากต่างประเทศทุกวันนี้เราซื้อของจากต่างประเทศเราไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนนะเราให้กสิกรไทยโอนเงินไปให้เราแทนนะแล้วอีก6เดือนข้างหน้าเขาเรียกว่า LCDR อีก6เดือนข้างหน้าเราก็มาจ่ายคืนกสิกรไทยคุณรู้ไหมดอกเบี้ยเท่าไหร่มันคือไซบอร์ดอกเบี้ยไซบอร์คือดอกเบี้ยที่อ้างอิงเรทที่สิงคโปร์นะฮะ 1% กว่า 1. ตอนนี้ 1.5% บวกอีก 0.75 ที่แบงค์คิดเป็นค่าธรรมเนียมผมใช้ดอกเบี้ยอยู่แค่ 2.25% ต่อปี 2.25% ต่อปีกับที่ผมซื้อของในต่างประเทศนั้นยอดขายเราวิ่งได้วิ่งได้สบายนะไม่ใช่ว่าคอนเนคชั่นที่ผมมีกับแบงค์ไม่ใช่แต่คอนเนคชั่นส่วนหนึ่งที่เขาเห็นหน้าเราแค่นั้นเองแต่สิ่งที่คือเราต้องทำธุรกิจเรากว่าอินโนแคร์จะกู้ได้แล้วทำให้เขาเห็นใน 3-4 ปีแรกทำให้เขาเห็นเฮ้ยยอดขายมันโตนะเว้ยมันโตจาก20กว่าล้านในปีแรกโตขึ้นมา40กว่าล้านในปีที่2แล้วก็โดดเป็น80ล้านกว่าในปีที่3ปีที่4ขึ้นไป100กว่าล้านที่เห็นแล้วปีที่5ที่6มันขึ้น200ล้านแล้วอีกแบงค์วิ่งมาปล่อยคุณนะฮะวงเงิน40ล้านเนี่ยไม่ต้องเอาที่ดินค้ำประกันนะฮะไม่ต้องเอาตัวอะไรค้ำประกันยกเว้นขอมีเงินฝากฟิกค้ำประกันที่40ล้านฝากฟิกค้ำแค่7ล้านบาทให้วงเงินใช้40ล้านนี่คือการทำธุรกิจนี่คือการทำธุรกิจให้มันเห็นว่าเอ้ยธุรกิจมันเดินได้ไม่ใช่เราขายเงินขายของอยู่ 4-5 แสนบาทขายของอยู่ 2-3 ล้านขายของอยู่อ่ะปีนึงประมาณ10ล้านแล้วก็โวยวายว่าแบงค์ไม่ให้ขึ้นไม่ใช่มันอยู่ที่เราทำก็เห็นว่าธุรกิจเราน่าเชื่อถือแบบไหนเรื่องภาวะผู้นำเรื่องการบริหารคนนะเดี๋ยวบ่ายๆจะสอนกันว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นคนที่น้องๆยังเดิน30ปีกว่าที่ทำงานกันมานะตั้งแต่ CP ตั้งแต่ปูนตั้งแต่ CP มานะครับก็ยังมีน้องที่ลาออกจากบริษัทใหญ่มาอยู่กับเรามาตามเรานะแล้วดูแลเขายังไงดูแลเขายังไงนะน้องๆที่บริษัทผมทุกบริษัทที่เราดูแลยกเว้นมหาชนนะเพราะมันใหญ่เกินไปนะแต่ว่าเราพาบางคนแต่ถ้าคนที่อยู่บริษัทจำกัดเนี่ยนะครับเนี่ยทุกคนได้ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีนะอินโนแคร์เพิ่งไปเล่นหิมะที่ญี่ปุ่นที่ฟูจิเทนมาเมื่อวันที่1ถึงวันที่6มีนาที่ผ่านมานะไปฟูจิเทนเล่นหิมะปีนี้เราพิเศษหน่อยนะครับให้คนที่ยังมีแม่อายุเกิน60ให้พาแม่ไปด้วยนะมีพ่อแม่ตามเราไป 5-6 คนทั้งหมดนะฮะไม่เคยพ่อแม่ไม่เคยได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่เคยขึ้นเครื่องบินต้องทำพาสปอร์ตใหม่เลยนะฮะรู้ไหมตอนหนังบินขากลับเนี่ยที่นาริตะเขาเดินมากอดผมอะโอ้น้ำตาไหลพ่อแม่ชีวิตนี้สมหวังแล้วนะลูกๆก็น้ำตาไหลที่เห็นแม่ดี